สวัสดีค่ะเพื่อนๆสลามอะไรกุมค่ะวันนี้ก็เปิดคลิปกลางถนนอีกแล้ว กำลังจะไปซื้ออาหารค่ะน่าจะแวะแบบเหมือนอยากไปเก็บเห็ดแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยเห็ดที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะโอเคอันนี้ดูแล้วก็ต้องใส่ถุงมือด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศแบบเหมือนร้อนอะร้อนมากๆเลยแถวนู้นที่เราจะไปซื้ออาหารแล้วก็จะไปซื้อเห็ดก่อนแล้วเราก็น่าจะไปซื้ออาหารอะไรเงี้ยเนาะก็กำลังจะเข้าเขตของมหาวิทยาลัยลูกๆ ก็จะเรียนอยู่แถวนี้ตรงมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะช่วงกลางวันเนี่ยต้องขับรถเวลาขับรถต้องใส่ถุงมือใส่อะไรเพราะว่าอากาศมันร้อนมากไงเคยแบบเหมือนมือกับแขนคนละสีอะมือกับแขนนี่เปลี่ยนเป็นคนละสีเลยนะอะไรอย่างนี จะอยู่กลางถนนบ่อยขับรถก็ชมวิวข้างทางเนาะอันนี้ก็แชร์ให้เพื่อนๆดูช่วงย่านนี้เนาะเนี่ยตรงซ้ายมือเราเนี่ยกลางคืนจะคึกคักมากๆเลยเพราะว่าแบบเหมือนเขาจะมีพวกร้านพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบเหมือนอาหารนะอาหารแบบเหมือนตามสั่งแล้วก็จอดรถแล้วคนก็มารับออเดอร์อะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะประมาณนี้แต่กลางวันก็เปิดนะก็เปิดเป็นบางร้านแต่ก็ไม่เท่ากลางคืนจะแบบคึกคักมากกว่าเนาะจะเป็นร้านอาหารส่วนใหญ่เลยข้างนี้จะเป็นแบบตึกเป็นคอนโดเป็นอะไรเงี้ยแต่ข้างหลังเขาจะสวยมากมีอะไรหลายๆอย่างข้างในเนี่ยมีหนังแบบเป็นหนังกลางแปลงนู่นนี่นั่นให้ดูด้วยนะแต่เรายังไม่ได้ไปเนาะวันหลังเราจะถ่ายให้ดูค่ะแถวนี้เมื่อก่อนนะไม่มีตึกเลยมีอยู่แค่ตึกเดียวเองอะเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะมีอยู่ตึกเดียวแล้วแถวนี้จะเป็นน้ําส่วนใหญ่จะเป็นน้ําเราจะมาดูนกดูอะไรก่อนถึงบ้านเราเนาะเราจะแวะมาดูนกก่อนอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวนี้ห้างใหญ่อะไรนี่ก็มาเปิดใหม่อยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเมื่อก่อนเป็นกรมทหารนะแถวนี้เดี๋ยวนี้จะมีเป็นบ้านเป็นตึกเป็นคอนโดอะไรส่วนมาก
นี่ทางนี้ถ้าอยากดูหนังกลางแปลงเดี๋ยวไปทางนี้อันจาดะตรงนี้เนาะแต่ที่เราจะไปอยู่ตรงนี้ดูมัสยิดสวยสวยตรงซูเปอร์ที่เราจะไปเนี่ยตรงนี้อาหารที่ส่วนมากจะถูกราคาดีอะแบบเหมือนพวกเห็ดพวกผักพวกอะไรพวกเนี้ยเขาจะแบบราคาดีไม่แพงแต่ที่นี่ส่วนมากก็ไม่แพงอยู่แล้วนะเป็นพวกผักแต่ไม่ใช่แถวร้านอื่นนะแบบเหมือนตามซูเปอร์อ่ะเขาจะผักเขาจะราคาถูกกำนึงก็ต้นหอมผักชีอย่างกำนึงก็ไม่ถึง10บาทประมาณ9บาทเนาะประมาณ8บาท9บาทในระยะนี้ที่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนกำลังขึ้นประมาณนี้เนาะบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์โอ้ยพี่นี่อันนี้ที่เราจะมาแต่ไม่มีที่จอดหรออ๋อไม่มีที่จอดถ้าจอดข้างนี้จะเสียตังค์นะแต่ถ้าจอดที่มันเป็นป้ายแบบเนี้ยของร้านเขาอะเราจะไม่เสียตังค์เขาจะมีแบบเหมือน customer service อะไรเงี้ยเขาจะมีให้แบบเหมือน1 2 3ล็อกเนี่ยตรงเนี้ยเนาะเนี่ยที่มีป้ายแบบเนี้ยเนาะเนี่ยเราจะได้จอดฟรีสำหรับร้านที่เราจะมาแต่ถ้าเป็นทางอื่นตรงเนี้ยเราต้องหยอดเหรียญหยอดเหรียญ2ดิรัมแต่ถ้าเราไม่หยอดเหรียญเรามีแอปพลิเคชันแบบเหมือน parking อะไรแบบเนี้ยเราก็จะกดทางโทรศัพท์เราได้เลยแต่ตอนนี้เรารอไหมอ่ะรอเผื่อมีคนออกอ๋อนู่นออกพี่เขาได้พี่เขามาก่อนจองก่อนเราแค่จะซื้อเห็ดเองนะแบบเหมือนจะซื้อเห็ดแค่สักอยากกินเห็ดทอดอะเห็ดเข็มทองเห็ดอะไรแบบเนี้ยอยากกินเห็ดแบบชุบแป้งทอดอะไรนิ่วนี่นั่นเนาะใส่ถุงมือไปเมืองไทยช่วงที่เราไปเมืองไทยเราก็เอาถุงมือไปด้วยนะใส่ดับเบิลถุงมือเลยอะเพราะว่าอากาศหูทั้งร้อนมากๆเชื่อป่ะตอนกลับมาจากเมืองไทยมือแบบดำไปเลยนะมือดำเลยขนาดใส่ถุงมือนะแต่มือก็ดำแบบดำเฉียงอะดำเฉียงไปครึ่งนึงเลยแบบดำแบบอุ้ยอะไรอ่ะอากาศร้อนแบบแต่เมืองไทยดีที่แบบเหมือนซัมทามีฝนตกนู่นนี่นั่นที่นี่เขาจะร้อนแบบร้อนอ่ะนู่นเห็นพี่คนนั้นไหมกำลังเดินดุยๆอยู่นู่นอ่ะอันนั้นนะเขาเป็นแบบเป็นคนแบบจดรถถ้าเราไม่มีเขาจะมีเครื่องมายิงที่หน้ารถเราเนาะว่าเอ๊ะเบอร์นี้จ่ายค่าจอดรถหรือยังอะไรแบบเนี้ยถ้าไม่จ่ายก็นั่นแหละโดนค่ะเราสรุปเราก็ไปหาที่จอดดีกว่าง่ายดีสำหรับเรานั่นเห็นปะพี่เขากำลังจดอะไรอยู่ก็ไม่รู้อาจจะมีคนโดนอย่างนี้ค่ะขออนุญาตจอดรถแป๊บหนึ่งเติมตังค์แบบจอดปาร์กิ้งแป๊บหนึ่งเนาะเนี่ยค่ะเขาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้1ชั่วโมงที่เราจอดไปเนาะนี่เราแนะนำเลยนะแนะนำสำหรับพี่ๆน้องคนไทยเนาะที่แบบเหมือนมาอยู่ที่นี่เนาะเขาจะแบบถูกแบบเนี่ยเขาจะถูกตามชื่อเขาเลยเข้าไปดูกันค่ะเข้ามาคือคนเยอะวันนี้ในร้านเขาเราก็เคยบอกแล้วเนาะเราเคยถ่ายไปแล้วแบบเหมือนคุณลิตี้แบบนี้นะเขาจะบอกว่าทำมาจากประเทศอะไรของเขาจะประเทศอะไรอะไรเงี้ยส่วนมากเขาก็จะมีเป็นแบบเนี่ยอย่างอันนี้ก็แบบบราซิลเราชอบนะแบบเหมือนเขามีธงชาติบอกด้วยว่าเขามาจากไหนนู่นนี่นั่นเนาะเนี่ยมาจากอินเดียดีชอบอันนี้มาจากตุรกีเนี่ยเขาจะมีบอกตุรกีเนี่ย
อินเดียนู่นนี่นั่นพวกมาซาล่านี่เขาดังมากเลยนะถูกด้วยเห็นไหมราคาดีดีเนี่ยแค่ยังไม่ถึง2ได้ค่ะไม่ถึง20บาทกล่องหนึ่งมี50กรัมอ๋อใช้ได้ประมาณ1ครั้งอะไรเงี้ยเนาะมีหลายยี่ห้อนะทุกคนเพียบวันนี้เป็นพวกสไปซ์อันนี้ทำมาจากคุณภาพของที่นี่ของ UAE พวกถั่วพวกเม็ดนู่นนี่นั่นนี่อันนี้ยี่หล่าใช่ไหมโรสไปซ์อันนี้คูมินเนี่ยยี่หล่าเม็ดยี่หล่าอันนี้สดใช่ไหมแบบเหมือนสดยังไม่สุกอะยังไม่คุกอะไรประมาณนี้อันนี้ถูกพริกแห้งซื้อพริกแห้ง2บาทบาทกว่าเองอะเอ้ยดะห่ำซื้อพริกแห้ง3ถุงจะมาซื้อเห็ดได้พริกแห้งละอันนี้ก็มาจากโปแลนด์ของพวกนี้เนาะฟิชแอนด์ชิปนู่นนี่นั่นสดนู่นนี่นั่นเขาก็มีมันเอาน่าซื้อมากเลยแต่ว่าเพื่อนนะเอามาให้หูเยอะมากเลยเพื่อนซื้อมะนาวเอ้ยไม่ใช่บ้านเพื่อนอ่ะเขาปลูกมะนาวเอามะนาวมาให้เยอะมากเลยผักสดก็เนี่ยก็มาจากประเทศเหล่านี้เนาะอิหร่านนู่นนี่นั่นเนาะดูอันนี้เป็นพวกผักสดราคาไม่ถึงไม่ถึงดะฮัมนะเมื่อก่อนไม่มีนะเอเขาเรียกอะไรเนี่ยตรงนี้มันนะเขาจะตัดครึ่งแบบนี้เลยมีแต่ใบช่วงใบช่วงรูทเนี่ยเขาเรียกอะไรรากมันอ่ะไม่เคยมีเลยเนี่ยเขาจะถอนเป็นแบบนี้เลยแบบเหมือนไม่มีอะไรอ่ะเนี่ยเป็นแบบนี้มาเดี๋ยวนี้ยังมีนะยังมีรากมีอะไรติดมาเนี่ยเวลาของเขามาก็คงจะเป็นแบบนี้เนาะเราจะมาหาเห็ดเก็บเห็ดกันเนี่ยดูส่วนมากเขาก็จะเนี่ยบ้านอาหรับนะซื้อเป็นแบบเป็นยกถุงอะดูกระเทียมโปเตโต้ก็แบบยกเป็นถุงไปเอ้าโอ้นี่เจอเห็ดแล้วนี่เฝ้าเก็บเห็ดกันมีเต้าหู้มาจากมาเลเซียดูเต้าหู้ไข่นี่ด้วยถูกมากเห็นปะบอกเลยแนะนำนะพี่ๆน้องๆท่านใดเนาะที่ยังอาศัยอยู่ใน UAE เนาะอยู่ชาร์จาอยู่ดูไบอะไรแบบนี้เนาะแถวนี้คือถูกอ่ะแบบเขาไม่แพงอ่ะถ้าเป็นร้านอื่นอาจจะแพงกว่านี้เนาะอันนี้เราชอบเนี่ยเอานี้ไปผัดโอเคน่ามีอูด้งสดด้วยนะไม่ใช่สดเขาเรียกอะไรอูด้งนั่นแหละเนี่ยอ๋อใช่นี่ไงFresh udon โอ้นี่ไง cucumber 3ดะฮัมซื้อไปให้ลูกน้อยดีกว่าซื้อไปให้ลูกสาวคือพอแล้วเนี่ยความตั้งใจแบบซื้อแค่นี้เองโอ้ยอันนี้ลดราคาแต่ลูกเขาเล็กมากเลยวันก่อนได้จากCity Center เนาะ5ดะฮัมแต่ลูกใหญ่แบบใหญ่อะใหญ่แล้วอร่อยนี่โมคาโมลิกูกาโมลินี่ลูกชอบแต่ลูกทำเองลูกชอบแต่ลูกทำเองนะสตรอเบอรี่แพ็คหนึ่งเป็นเงินไทยก็ประมาณ 8-90 ถูกเนาะถูกอยู่เพราะว่าจำได้เคยไปซื้อที่ในตลาดด้วยนะตลาดหน้าศาลแถวบ้านน่ะเชื่อป่ะเราซื้อแพ็คหนึ่งอ่ะเขาบอก 1,500 นะ
ตกใจนะแต่ก็ซื้อมาให้หลานใจหายหมดเลยอุ๊ยมีอุ๊ยนี่อะไรอ่ะเดินผ่านมาเจออะไรเนี่ย fresh chicken ฮะหนังไก่จริงดิมีหนังไก่ทอดมีหนังไก่ด้วยดูหนังไก่ซื้อทำอะไรซื้อทอดหรอแสดงว่าเขาขายได้ไม่งั้นไม่มีขายแบบนี้นะปกติไม่เคยมีขายไม่เคยเห็นด้วยนี่ครั้งแรกที่มีหนังไก่ชวบรองเท้าแตะพี่ใส่รองเท้าแตะมาหนังไก่ทอดซื้อดีไหมนะซื้อดีไหมนะเออแปลกดีอ่ะไม่เคยเห็นว่ามันมีหนังไก่ทอดขายที่นี่ซื้อหนังไก่ไปทอดเหรอไม่ได้ซื้อหรอกเนื้อก็ประมาณมาจากบราซิลอินเดียที่เราเห็นนะบราซิลอินเดียแล้วก็ออสเตรเลียอันนี้มีซูดานด้วยมีของประเทศซูดานด้วยนี่ของซูดานบราซิลเขาอันนี้เป็นพวกซอสเสร็จที่หมักเสร็จเรียบร้อยเบอร์เกอร์ไก่เป็นโซนกาแฟซีรอนทีพวกสีรังกาเวียดนามนู่นนี่นั่นนมก็จากยุโรปเปียนอันนี้นมจากอิตาลีอันนี้เนเธอร์แลนด์นมนี้ของเนเธอร์แลนด์มานาอิตาลีอันนี้นมเจอร์มานีอันนี้น่าจะเป็นอัลมอนด์หรออัลมอนด์กับข้าวคือดีอ่ะอันนี้ก็นมอัลมอนด์ตุรกีเยอรมนีเราชอบคือที่เขามีแบบสัญลักษณ์ประเทศเขาเพราะปกติไม่ค่อยมีเพราะว่าซุปเปอร์อื่นเขาจะไม่มีนะสัญลักษณ์ธงชาติแบบนี้อันนี้ก็เป็นป๊อปคอร์นทั้งหลายแหละเออใช่จำได้ที่นี่มันมีเส้นก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวไปดูเส้นก๋วยเตี๋ยวกันอุ๊ย sorry คนเยอะอยู่นะมันเขาจะเยอะๆนะโอเคอันนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวดูมัสตาร์ดมาจากเบลเยียมถูกคือถูกแหละโอ้นี่ไงเส้นก๋วยเตี๋ยวเมื่อก่อนก็มาซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่ของเวียดนามนะของพี่เวียดนามเนี่ยเดี๋ยวมีวุ้นเส้นด้วยโอเคว่าจะซื้อแค่นี้แหละอ๋ออันนี้ดูของประเทศอันนี้ของสเปนพวกพริกไทยพวกสไปซ์อะไรทั้งหลายแหละพิงค์ฮามาลายานอันนี้เกลือสีชมพูอันนี้เป็นพวกเศษไซจูนอะไรนะน้ำมันมะกอกเอามาจากอิตาลีประเทศอิตาลีจิโอวานนี่ไม่รู้อ่านผิดอ่านถูกก็ไม่รู้ไปหาซื้อข้าวกันดีกว่าอันนี้ก็มีข้าวด้วยนะข้าวมาจากเวียดนามยาสมินไรซ์อันนั้นก็เวียดนามข้าวดูในถุงหนึ่งมีกี่โลอ่ะถุงหนึ่งมี5กิโล15ดิรฮัม95ถุงหนึ่ง5กิโลประมาณ150 160อะไรประมาณนี้เนาะ
ถ้าคิดเป็นเงินบาทนะเผลอๆไม่ถึงด้วยถูกมักกะโรนีเส้นสปาเกตตี้เพนนีอะไรทั้งหลายแหละอันนี้ก็เป็นพวกน้ำส้มน้ำส้มสายชูบาซามิกหรืออะไรน้ำส้มเรดเวเนก้าน้ำส้มแดงนูนซอยซอสนู่นนี่นั่นเนาะนี่ซอสบาร์บีคิวตัวนี้ก็เป็นของ Imelesเนาะพวกโรบพวกโยเกิร์ตพวกนมพวกรัดแบนอะไรทั้งหลายแหล่น้ำผลไม้รวมนู่นนี่นั่นมีเค้กด้วยนิวยอร์กชีสเค้กมีทั้งช็อกโกแลตฟัดโอ้น่ากินนะเนี่ยอันนี้ก็น่ากินอันนี้มาจากเบลเยียมอันนี้เป็นซอสทาโก้ซื้อนี่สักขวดด้วยปะต่อคิวค่ะก็จะไปซื้อข้าวตังหมดก่อนแล้วเนี่ย อันนี้ก็ประมาณไม่ถึง50จะทำหรอกแค่66เองนะถ้าเราซื้อของทั้งหมดคือ66จะทำนิดๆนะค่ะค่ะเราก็จะไปร้านที่เราจะไปซื้ออาหารเนาะใกล้ๆนี่แหละค่ะโอ้ยดูแดดสิร้อนร้อนมากมากดูอะไร ให้ดูอะไรดูถุงมือเราหล่นอยู่ตรงนี้ถอดแล้วก็วางไว้ตรงไงเขาเรียกอะไรนะถอดแล้วก็วางไง วางที่ขาพอจะลงไม่ได้หยิบไงโอเคพอจะลงแล้วก็วางไว้แบบเหมือนวางไว้ที่ขาตัวเองแบบนี้เนาะเวลาลงแล้วก็ไม่ได้จับหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็หล่นไงประจำเลยคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมค่ะ Thanks for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามาบ๊ายบาย